นางเอกฟ้ายงวรีเคลื่อนไหวหลังประกาศข่าวดีตั้งท้องเปิดหน้าว่าที่คุณพ่อดีกรีไม่ธรรมดานางเอกฟ้ายงวรีเคลื่อนไหวหลังประกาศข่าวดีตั้งท้องเปิดหน้าว่าที่คุณพ่อดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงนักบินของสายการบินดังนางเอกดังโพสต์แด่นางฟ้าตัวน้อยของเราหลังจากมีข่าวดีจนทำให้แฟนคลับแห่ยินดีก่อน GMM TV ประกาศข่าวของฟ้ายงวรีอนินแบลนักแสดงสาวชื่อดังวัย24ปีขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงโดย GMM TV โพสต์ผ่านโซเชียลความว่าบริษัท GMM TV จำกัดขอประกาศข่าวดีของนักแสดงสาวฟ้ายงวรีอนินแบลว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกซึ่งขณะนี้ฟ้าพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทางบริษัทขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่และครอบครัวของฟ้าและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะล่าสุดว่าที่คุณแม่ฟ้ายงวรีเผยแพร่คลิปโมเมนต์ขณะไปตรวจอัลตราซาวด์ลูกในท้องและบางช่วงบางมุมเผยให้เห็นว่าที่คุณพ่อที่กำลังคุยกับลูกในท้องแถมบางจังหวะจะเห็นหน้าคุณพ่อชัดเจนหล่อไม่เบาโดยดีกรีเป็นถึงนักบินของสายการบินดังโดยสาวฟ้าโพสต์ข้อความน่ารักรักว่า To our baby angel แด่นางฟ้าตัวน้อยของเราหลังจากแฟนๆทราบข่าวต่างเข้ามาร่วมกดไลค์และคอมเมนต์ส่งความยินดีให้กับฟ้ายงวรีและสมาชิกครอบครัวผลงานในวงการฟ้ายงวรีเริ่มต้นจากการเป็นพิธีกรรายการคิดสนุกทางช่องไทย PBS ขณะอายุเพียง15ปีก่อนมีผลงานละครเรื่องแรกเพชรกลางไฟทางช่อง3ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่คุณแทนฟ้าฟื้นรับบทเป็นพิมพ์แสดงคู่กับพระเอกมาริโอเมาเรอร์ส่วนผลงานที่สร้างชื่อให้นักแสดงสาวกลายเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากบทบาทมิราจากซีรีส์ F4 Thailand หัวใจรักสี่ดวงดาวเมื่อปี2564ประกาศข่าวดีนางเอกฟ้ายงวรีท้องแล้วว่าที่คุณแม่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาส้มเช้งปลื้มคนชมหน้าเด็กถูกโฉลกหมอเกาหลีเปิดราคาหน้านี้ 1.3 ล้านส้มเช้งปลื้มวันที่26มิถุนายนที่ช่อง3น้องแขมนักแสดงตลกชื่อดังส้มเช้งสามช่าให้สัมภาษณ์ในงานพิธีบวงสรวงละครมือปราบมหาอุดหลังลงทุนทุ่มเงินล้านอัพหน้าสวยลดวัยสมใจคนชมไม่หยุดลั่นถูกโฉลกหมอเกาหลีเบ้าหน้านี้ราคาบอกเบาะ 1.3 ล้านบาทเรียกว่าเป็นดาราหน้าใหม่ตลอดเวลาบ้านเราอากาศแปรเปลี่ยนร้อนมากร้อนน้อยหน้าเราเป็นแบบนี้พอไปเกาหลีปุ๊บกระทบความเย็นมันก็เลยเป็นไปได้ที่จะแปรรูปหน้าเหมือนดินน้ำมันหัวเราะแล้วที่ทำเนี่ยจะบอกว่าเราไม่ได้ติดสัญญกรรมแต่เราติดใจอ่ะหัวเราะเราจะสู้แรงโน้มถ่วงได้ยังไงเราก็ต้องเอามีดหมอมาช่วยไม่ปฏิเสธใช่ไหมเวลาคนถามว่าไปทำมายอมรับเราว่ามันโกหกไม่ได้ไม่สตอดีกว่าเนื้อจริงๆถ้าพูดกันแบบบ้านๆนะเงินกูหน้ากูทำงานเหนื่อยมาทั้งชีวิตกูตื่นมาก็อยากมองหน้าสวยๆมันเป็นกำลังใจให้ตัวเราให้รางวัลกับตัวเองยังมีคนแซะอยู่ไหมไม่มีมีส่วนมากเจอคนชมดูแล้วสดชื่นถ้าในวัยเดียวกันอาจจะมีอารมณ์แบบมึงอย่ามาใกล้กูมึงจะเด้งจะใสไปไหนอารมณ์แบบนี้ตอนนี้พอใจหรือยังมีระยะเวลาของมันไหมจริงๆระยะเวลาของมันก็มีค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ความพอใจเราพอใจมาตั้งแต่ที่เราไปทำที่เกาหลีคือถ้าพูดแบบไม่โลกสวยนะเราอาจจะทำสัญญกรรมที่ประเทศไทยแล้วไม่ถูกโฉลกทำ10อย่างต้องใช้คำว่าพลาดทั้ง10อย่างอันนี้คือเรื่องจริงแค่นมเนี่ยแก้4รอบการทำสัญญกรรมนอกจากมีเงินแล้วต้องมีโชคด้วยถูกอันนี้สำคัญเดินเข้ามา2คนหมอเดียวกันทำทุกอย่างเหมือนกัน
แต่อีกคนออกมาแล้วไม่สวยแต่อีกคนเหมือนนางฟ้าเดินได้ทำมาล่าสุดคนชมว่าหน้าเด็กลงปลื้มขนาดไหนเราก็เหมือนเสาะหาจนเจอถ้าย้อนไปคือเวิร์กพอยต์ทำรายการก็มีโอกาสไปกับผู้บริหารเลยได้โรงพยาบาลนี้มาพอเราไปบ่อยๆก็หาหลายๆโรงพยาบาลจะรู้ว่าหมอคนนี้โรงพยาบาลนี้เก่งอะไรชอบจมูกทรงนี้แต่ไปหาหมอที่ทำอีกทรงคุณไม่มีทางได้ฉะนั้นเราจะบอกลูกค้าว่าถ้าต้องการแบบนี้ต้องไปโรงพยาบาลนี้และหมอคนนี้เท่านั้นเดี๋ยวจองคิวให้ส้มเชงปลื้มตัวเราจบหรือยังกับการทำสัญญกรรมเราจบแล้วค่ะตอนนี้ถ้าหมอจบหัวเราะที่เขาบอกว่าทำแล้วหยุดไม่ได้คือไม่จริงทำก็เสียตังค์เสียเวลาด้วยตอนนี้ในวัยนี้อาจจะเป็นฉีดผิวเลเซอร์แต่ถ้าสัญญกรรมมันไม่มีตรงไหนให้ทำแล้วจุดที่แพงที่สุดที่เคยทำคือส่วนไหนบนหน้าเรานี่รวมกันเบ็ดเสร็จเลยอยู่ที่1,300,000 บาทหนึ่งหน้า300,000จมูก280,000ฉีดไขมันแสนกว่าหลายอย่างแต่ที่เกาหลีหมดเลยหน้านี้เกาหลีให้มาเวลาลูกค้าดีละมาเราจะถามเลยว่าต้องการเป็นธิดาชาวบ้านไหมจะอยู่ที่500,000แต่ถ้ามิสแกรนก็800,000ครึ่งถ้าเป็นยูนิเวอร์สก็ล้านอัพค่ะอาจจะ 2-3 ล้านแล้วแต่ส้มเชงปลื้มภูมิใจกับคำชมที่ได้มาไหม1เราส่องกระจกภูมิใจกับตัวเอง2คนในครอบครัวบอกว่าดูเด็กมากสดชื่นมากหน้าเด็กแล้วมาเด็กมาจีบไหมไม่อะค่ะไม่ปฏิเสธหัวเราะไม่หรอกไม่ชอบเดี๋ยวนี้เข้าวัดอย่างเดียวสโลแกนเราคือกลางคืนกินเหล้าตอนเช้าเข้าวัดค่ะเสียชัดสายเปสละโสดเปิดใจเจอเจ้าสาวผ่านเฟซบุ๊กคุย2เดือนรู้เลยคือคนที่ใช่เสียชัดสายเปสละโสดจัดงานอย่างเรียบง่ายเปิดใจเจอเจ้าสาวผ่านเฟซบุ๊กคุย2เดือนรู้เลยคือคนที่ใช่ขอโทษแฟนคลับที่ไม่ได้บอกวันที่26มิถุนายน2566ที่บริเวณบ้านเลขที่441/2ตำบลหัวเดียดอำเภอเมืองจังหวัดตากชาวบ้านกว่า100คนเข้าร่วมงานมงคลสมรสระหว่างนายธนสิทธิ์สุขเกตหรือเสียชัดสายเปนักรักคนดังเมืองกำแพงเพชรกับนางสาวทัศนีโฉมงามหรือน้องออมอายุ32ปีซึ่งการแต่งงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายโดยเสียชัดได้นำเอาเงินเป็นค่าสินสอดจำนวน 59,999 บาทเข้ามาทำพิธีในช่วงเช้าซึ่งทางญาติฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้ทำพิธีผูกข้อมือมีหมอทำขวัญชื่อดังของเมืองกำแพงเพชรปลัดเทวันมากล่าวทำพิธีสู่ขวัญให้กับคู่บ่าวสาวหลังเสร็จพิธีก็มีการร้องรำทำเพลงของชาวบ้านและญาติรวมถึงเพื่อนในละแวกดังกล่าวที่มาแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวหลังเสร็จสิ้นพิธีสมรสเสียชัดกล่าวทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวว่าต้องขอโทษแฟนคลับที่ไม่ได้บอกเรื่องการเข้าพิธีแต่งงานในครั้งนี้เนื่องจากตนยุ่งเรื่องงานหลายอย่างอีกทั้งน้องออมก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เป็นข่าวแต่วันนี้ได้ยินยอมให้เปิดเผยในเรื่องการตัดสินใจแต่งงานครั้งนี้แล้วตนกับน้องออมได้สนิทสนมและรู้จักกันทางเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ผ่านมามีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์แทบทุกวันมากว่า2เดือนแล้วยอมรับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ตนเลือกแล้วและบอกตรงๆว่าคนนี้ใช่เลยโดยหลังจากนี้ตนกับน้องออมจะมาช่วยกันทำธุรกิจเกี่ยวกับหน่อกล้วยในพื้นที่กำแพงเพชรต่อไป